Love's power, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะนะวันนี้ก็คงจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายอีกแล้วใช่ไหมคะสำหรับภาคเรียนนี้นะนักเรียนหลายคนดีใจไม่ต้องเรียนอีกแล้วหมดคอร์สในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาคตัดกลวยนะภาคตัดกลวยที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมดมี4แบบพาราโบลาวงกลมก่อนวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาแล้วก็ในแต่ละแบบนั้นเรามีการเลื่อนแกนนะอันแรกเนี่ยจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่0 0ทั้งหมดนั่นเป็นภาคตัดกลวยอันไหนไม่มีจุดศูนย์กลางบ้างภาคตัดกลวยชนิดใดไม่มีจุดศูนย์กลางวงรีมีอย่ามั่วสิไฮเปอร์โบลามีจุดศูนย์กลางไหมมีอะไรไม่มีจุดศูนย์กลางพาราโบลาไงคะนักเรียนพาราโบลามีจุดยอดแต่ไม่มีจุดศูนย์กลางนะคะคราวนี้ในวันนี้ในภาคตัดกลวยที่เลื่อนแกนในคราวที่แล้วเลื่อนแกนของวงรีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนกราฟนะเลื่อนกราฟที่เป็นการเลื่อนกราฟพาราโบลานะวงกลมเลื่อนแล้วจุดศูนย์กลางไปอยู่ที่ HK ส่วนอันนี้เลื่อนแล้วก็จะมีอยู่พาราโบลามีกี่แบบนักเรียน2แบบ2แบบใหญ่ๆนะ4แบบก็ได้ค่ะใครตอบว่า4แบบผิดไหมไม่ผิดเพราะเขาบอกว่าหงาย1หงาย2คว่ำ3เปิดซ้าย4เปิดขวานะฮะคราวนี้เราไปดูพาราโบลาที่พาราโบลาอันนี้ก็บอกว่ามีจุดยอดอยู่ที่ HK มีแกนสมมาตรขนานกับแกน X มีโฟกัสที่ H บวก CK นั่นหมายว่าพาราโบลารูปนี้เป็นรูปแบบไหนใน4รูปที่บอกมาเมื่อกี้นี้อะไรคะแบบไหนแบบเมื่อกี้นี้ที่พูดมา4แบบเปิดไหนคะบนล่างซ้ายขวาเปิดไหนคะนักเรียนนี่แสดงว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยมีแกนสมมาตรขนานกับแกน x แกนสมมาตรขนานกับแกน x เปิดซ้ายขวาสินักเรียนแกนสมมาตรขนานกับแกน x อ่ะหรืออยู่บนแกน x เพราะฉะนั้นลักษณะของพาราโบลานะก็เขาบอกว่าแกนสมมาตรเป็นแกน x นะถ้าสมมุติว่าแกนสมมาตรขนานกับแกน x หรือทับแกน x พาราโบลาก็จะมีลักษณะเปิดแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนนี่อันนี้คือแกน x ถูกไหมคะนักเรียนนี่ไงมีแกนสมมาตรขนานกับแกน x แกนนี้เรียกว่าแกนสมมาตรเพราะว่าถ้าเราพับรูปลงมาแล้วกราฟนี้เส้นนี้จะมาทับกับเส้นนี้พอดีใช่ไหมคะคราวนี้ปกติเนี่ยแบบเนี้ยมีสมการเป็นอะไรคะเนี่ยพาราโบลาแบบนี้มีสมการเป็นอะไรคะนั่นเลยเห็นไหมมันอยู่บนกับอยู่ล่างนั่นเรียนจำพาราโบลาไม่ได้เลยคะอันนี้มีอะไรมี y กี่ค่า2ค่าแสดงว่าy กำลัง2เท่ากับ4 cx แบบนี้ค่ะมีสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเลื่อนไปอย่างนี้มันมีอันนี้มีโฟกัสอยู่ตรงไหนอันนี้เราเรียกมันว่าจุดยอดนะจุดยอดอยู่ที่อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ0 0แล้วส่วนประกอบของพาราโบลามีอะไรอีกบ้างมีโฟกัสนะมีโฟกัสโฟกัสอันนี้ก็จะหุ้มกราฟจะหุ้มโฟกัสอยู่จะมีโฟกัสอยู่ที่4 0มีอะไรอีกนักเรียน
dielectric ระยะทางจาก0ไปถึง C กับ0มาถึง dielectric เป็นไงกันเท่ากันเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบของพาราโบลามีแค่นี้ง่ายนะแต่เส้นที่ลากมาความกว้างของพาราโบลานะจุดโฟกัสก็จะเป็น C absolute C คราวนี้นักเรียนมาดูถ้าสมมติว่าครูเลื่อนแกนครูสมมติว่ามันมีจุดกำเนิดใหม่จุดยอดของมันอยู่ที่ใหม่ไม่ได้อยู่ที่00ครูสมมติจุดยอดมันมาอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพิกัดอะไรคะนักเรียนเราเลื่อนจาก0มากี่หน่วยจะ2หน่วย3หน่วยแล้วก็ลำบากกี่หน่วยดีคะนักเรียนกี่หน่วยคะเลื่อนมาตรงนี้เป็นแกน x ตรงนี้เป็นแกน y เลื่อนมาทางเนี้ยจาก0เลื่อนมาทางแกน x h หน่วยนะเลื่อนมา h 3หน่วยก็ได้อะเลื่อนไปทางแกน y เลื่อนขึ้น k หน่วยก็คือสูงขึ้นมาเนี่ย k เลื่อนมาทางเนี้ย h นะเพราะฉะนั้นพิกัดใหม่ก็คือ skSK ก็จะเป็นจุดอะไรนะจุดยอดถ้าครูเปิดมาทางนี้เปิดเหมือนเดิมเปิดทางขวาเหมือนเดิมโฟกัสของครูก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโฟกัสจะอยู่แค่ C 0ไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะนักเรียนเลื่อนตรงไหนมาละเลื่อนมาจากแกน X เดินมาทางขวา H หน่วยใช่ไหมเดินมา S แต่ว่าโฟกัสต้องเดินไปอีกเท่าไหร่อีก C เพราะฉะนั้นโฟกัสก็อยู่ที่ S บวก C แต่ส่วนสูงคือเท่าไหร่คะ K. ส่วนสูงก็คือ K เพราะฉะนั้นโฟกัสก็เลยอยู่ที่ S บวก C K แต่นักเรียนมาดูไดเรกติกเนี่ยมันจะยาวเท่านี้ค่ะแต่ว่ามาอยู่ด้านหลังใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็น S อะไรนะตรงนี้ค่ะไดเรกติกอะค่ะข้างนี้ S แล้วบวกข้างนี้ S จะลบเพราะฉะนั้นไดเรกติกก็คือ S ลบ C S ลบ C คืออะไรเส้นตรงนี้ขนานกับแกน Y อะไรนะเอาแบบไม่มั่วนักเรียนอันนี้เส้นตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยสมมติอันนี้45ก็ได้อันนี้เป็น5หน่วยสมมติอันนี้50เส้นตรงเนี้ยค่ะ x เท่ากับ5ใช่ไหมเส้นตรงเนี้ยค่ะไดเรกติกเนี่ย x เท่ากับลบ5เท่ากับลบ5ใช่ไหมคะใช่ x เท่ากับลบ5ไหมใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือ5อันนี้ก็คือลบ5อันนี้ล่ะอันนี้ก็คือ x เท่ากับ s ลบ4นะเป็นสมการไดเรกตริกนะฮะแบบนี้จะมีอยู่2รูปก็คือไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวานะสมการเหมือนกันมันสมการของรูปนี้เป็นอะไรคะเนี่ยรูปนี้มีสมการเป็นอะไรคะอันนี้มันเป็น y กำลัง2ก็เป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4 4แล้วอะไรนะ x ลบ h นี่คือสมการ y เท่า y กำลัง2เท่ากับ4 4 x มันก็คือ y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ4 4 x ก็เป็น x ลบ h นะคะทีนี้มันมีส่วนประกอบต่างๆอันนี้มาถึงอันนี้เลยนะนักเรียนบอกครูเชตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือโฟกัสมีพิกัดเป็น h บวก c แล้วก็ k อันนี้เป็นจุดยอดที่มีพิกัดเป็น SK นะ S บวก CK สีน้ำเงินอันนี้คืออะไร
ไดเรกติกนะไดเรกติกมีสมการเป็น x เท่ากับ x ลบ4นะคะอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าถ้ามันหันมาทางนี้ c มากกว่า0ถ้า c น้อยกว่า0ล่ะจะหันไปทางไหนหันมาทางซ้ายเห็นไหม hk เหมือนกัน h บวก c เหมือนกันแต่บวกแล้วถ้าสมมุติว่าs เป็นบวกแล้วมันอาจจะเป็นลบได้ไหมคะนักเรียนอย่างเช่น s คือ1 1บวกด้วยลบ5อย่างเงี้ยมันก็จะเหลือลบ4มีโอกาสนะแล้วสูงขึ้นไปนะความสูงก็เหมือนกันถ้ามันอยู่ที่ควอดรันต์4มันก็อาจจะเป็นลบได้ใช่มั้ยมันสมการของทั้ง2สมการเนี่ยจะเหมือนกันเลยส่วนประกอบก็เหมือนกัน x เท่ากับ h ลบ4อันนี้เพียงแต่ว่าอันนี้ c น้อยกว่า0สมการคือ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4 4แล้วก็ x ลบ s นะเหมือนกันนะคะ4 4แล้วก็ x ลบ s นี้ในจากรูปที่เห็น sk เป็นจุดยอด h บวก ck เป็นโฟกัสสมการก็ดังที่เห็นแล้วแกนสมมาตรครูลืมพูดถึงแกนสมมาตรล่ะคือแกนที่เป็นเส้นประเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือแกนสมมาตรคือเส้นตรงที่ทำไมนะที่ขนานกับแกนไหนคะขนานกับแกน x อยู่เหนือแกน x กี่หน่วย k หน่วยนะเหนือแกน x ได้แกน x ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสมการของเส้นสมมาตรคือ y เท่ากับ k อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะฮะ